ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube สาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศนะครับจากกรณีกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรณีเครื่องบินรบของจีน13ลำนั่นก็คือประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดเฮดโอเคที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์8ลำและเครื่องบินขับไล่ J16 อีก4ลำนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีเครื่องบินตรวจการเข้าไปตรวจการอีกจำนวนหนึ่งบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันนะครับซึ่งกองทัพอากาศไต้หวันก็ได้เตือนเครื่องบินรบของจีนแล้วก็วางกำลังมิสไซล์หลายลูกเพื่อเฝ้าตรวจการการรุกล้ำน่านฟ้าของทางด้านเครื่องบินรบของจีนเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับซึ่งกองทัพอากาศของไต้หวันนั้นก็บอกว่าพวกเขาได้ติดตั้งระบบขีปนาวุธเพื่อเฝ้าติดตามการคุกคามน่านฟ้าและช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นจีนซึ่งอ้างสิทธิ์ไต้หวันเป็นดินแดนของตนได้ทำการบินเกือบทุกวันในน่านน้ำระหว่างทางตอนใต้ของไต้หวันและหมู่เกาะปราตัสที่ไต้หวันควบคุมอยู่ในทะเลจีนใต้ภารกิจเหล่านั้นเนี่ยนะครับทางไต้หวันบอกว่ามันเป็นการบินลาดตระเวนเพียง1หรือ2ลำเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยกลับปรากฏฝูงบินรบเนี่ยนะครับจำนวนมากอย่างที่รายงานไปนะครับซึ่งมีเครื่องบิน H6K เป็นเครื่องบินที่ใช้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ถึง8ลำด้วยกันบินเข้าไปบริเวณหมู่เกาะปราตัสและมีเครื่องบินขับไล่ J16 อีกจำนวนหนึ่งซึ่งทางไต้หวันมองว่านี่เป็นเรื่องผิดปกติการกระทบกระทั่งกันระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังมานะครับซึ่งไต้หวันนั้นก็เอาใจออกห่างจากจีนแล้วก็ไปเข้าด้วยกับทางด้านสหรัฐอเมริกาในขณะที่จีนนั้นก็เตือนไปยังสหรัฐบ่อยครั้งเช่นเดียวกันว่าอย่ายุ่งเรื่องของไต้หวันเพราะว่าไต้หวันนั้นเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นมณฑลที่คิดกบฏในการที่จะแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระหรือว่าเป็นประเทศของตัวเองแยกออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจีนก็เคยประกาศหลายครั้งเนี่ยนะครับว่าจีนเองก็ไม่ยอมที่จะให้ไต้หวันนั้นประกาศเป็นอิสระได้แต่อย่างใดนะครับความเคลื่อนไหวจากสิ่งที่จีนแสดงออกล่าสุดเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการส่งฝูงบินรบไปบริเวณหมู่เกาะปราตัสซึ่งเป็นอาณาเขตและดินแดนการครอบครองของทางไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เข้ามาเอี่ยวด้วยขอมีส่วนร่วมกับกรณีดังกล่าวโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้จีนเนี่ยเข้าร่วมเจรจาและก็หยุดการกดดันทางทหารกับไต้หวันโดยทันทีโดยหนึ่งในมาตรการสนับสนุนไต้หวันของคณะบริหารสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมนะครับว่าสหรัฐนั้นให้การสนับสนุนพันธมิตรอย่างไต้หวันแบบเต็มที่กระทรวงสหรัฐยังกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับยังได้ระบุอีกว่าพวกเขายืนยันที่จะยืนเคียงข้างพันธมิตรอย่างไต้หวันแล้วก็ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงรวมถึงเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงมีการกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันอันเป็นชาติประชาธิปไตยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับประกาศชัดเจนว่าพวกเขานั้นจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างไต้หวันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าพวกเขาจะกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแถลงการของสหรัฐเนี่ยนะครับนี่เป็นการส่งสัญญาณต่อจีนนะครับว่าพวกเขากำลังสานต่อนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ในการที่จะผูกสัมพันธ์กับทางด้านไต้หวันโดยไม่สนใจคำติติงหรือคำเตือนจากจีนและพร้อมที่จะเดินหน้าเพิ่มโควต้าค้าขายเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนี่เป็นการออกคำขู่คำเตือนแบบไกลๆไปยังจีนว่าพวกเขาพร้อมที่จะช่วยไต้หวันหากว่าจีนนั้นดำเนินการอะไรที่ไม่เหมาะสมลองดูครับว่าจีนจะตอบโต้สหรัฐอย่างไรเมื่อโดนขู่แบบนี้ครับ